นางงามที่ผมพาไปถึงต่างประเทศแล้วได้มงก็เช่นเดียวกันใครอีกล่ะไม่อยากจะพูดผมหอบไปจนถึงฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันทุกคนใช่ว่าผมไม่จำหรือผมจำหมดนะครับผมจำหมดแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ได้ดีไหมผมถามสิถ้าคุณรู้ว่าใครคุณลองไปมองสิเขาได้ดีไหมวันนี้ถ้าใครไปจากผมแล้วยังได้ดีนี่ผมว่าปาฏิหาริย์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่านะครับผู้ชมครับที่ดุเดือดอย่างมากใน 2-3 วันที่ผ่านมาสำหรับวงการนางงามนะครับ Hashtag อิงฟ้ามหาชนขึ้นเทรนด์ Twitter และก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นกับสาวอิงฟ้านะครับ Miss Grand Thailand 2022ของเราที่มีการไลฟ์สดนะครับน้ำตาซึมรวมไปถึงนะครับการมีปัญหาระหว่างบอสนวัฒน์กับอิงฟ้าวันนี้ผมมาสรุปให้ฟังครับนี่มันมีประเด็นที่เกิดบอกว่ามีการใช้งานน้องอิงฟ้าเนี่ยหนักนะครับซึ่งนะครับคุณนวัฒน์ก็มีการออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้บางช่วงบางตอนเหมือนกันย้อนไปผู้ชมครับมหากาพย์ดราม่าเกิดขึ้นระหว่างนวัฒน์อิสระไกรศรีนะครับแล้วก็แฟนคลับบางส่วนของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ครับซึ่งหลายอย่างครับที่หลายคนทราบกันดีครับว่าบอสนวัฒน์เนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูอิงฟ้าทั้งช่วยในการสานฝันเรื่องต่างๆหรือจะเป็นในส่วนเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นกับตัวของอิงฟ้าก็ช่วยอย่างเต็มที่และตัวอิงฟ้าเองก็รักบอสนวัฒน์มากเช่นกันเคยพูดไว้ว่าบอสเนี่ยเป็นเหมือนพ่ออีกคนเลยทีเดียวถึงขั้นเรียกว่าป๊าป๊าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากฝั่งของชาว Twitter เป็นส่วนใหญ่นะครับปมมาจากการที่แฟนคลับบางส่วนของสาวอิงฟ้าเนี่ยเข้าไปต่อว่าครับบอกว่ารับงานเนี่ยจนไม่มีเวลาได้เทรนให้นางงามนี่ครับจนคุณวัฒน์เนี่ยนะครับก็ตอบกลับบอกว่ารับงานให้เพราะอยากให้อยู่ในกระแสอยากให้ดังถ้าไม่รับงานแล้วหายไปเนี่ยแฟนคลับรับได้กันมั้ยล่ะหลังจากนั้นแฟนคลับก็มีการพิมพ์กลับมาครับแล้วบอสเนี่ยก็พูดออกไปเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะงดรับงานให้อิงฟ้าพองานเยอะแล้วคนในด้อมก็เริ่มหงุดหงิดว่างานเยอะแล้วช่วงนี้เนี่ยเริ่มลามปามาถึงองค์กรว่าเห็นแก่เงินด้วยนี่ครับก็บอกอยากอย่างที่ทำให้เดือดขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างที่ทำให้เดือดขึ้นเรื่อยๆจนมีคนพิมพ์เข้ามาเรื่องเตรียมตัวไปประกวดบอสนวัฒน์ก็เลยตอบกลับไปว่าจริงๆเรามีเวลาให้น้องเนี่ยเทรนเยอะแยะแต่น้องจะเทรนไหมนี่อันนี้ไม่รู้น้องไปไหนล่ะตอนนี้นี่อีกเรื่องที่เดือดตามมาครับก็คือเรื่องคดีที่บอสพูดถึงบอกว่าเรื่องคดี 1,200 ล้านเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยอยู่นั่งทำอยู่เหนื่อยๆก็ทำให้ทุกอย่างออกหน้าให้จ่ายตังค์ให้ทำคดีแล้วยังมาด่าผมช็อตๆที่สำคัญคือโดนด่าแล้วไม่มีใครมาช่วยปกป้องนี่ครับให้คุณผู้ชมลองไปฟังบางช่วงครับไม่มีใครสร้างเวลาก็สร้างเสร็จวิ่งเสพกันใหญ่ใช่แต่เรื่องอะไรนี่ไม่ฟังกันละผมพูดถึงคนทั่วไปผมก็โดนด่าบริษัทก็โดนด่าเขาไม่ได้พูดให้แตกแยกนี่เป็นเรื่องจริงไม่ได้หลงกลคุณคนนี้คุณอย่ามาพูดว่าหลงกลคุณ QC อะไรเงี้ยไม่นี่คือผมพูดเรื่องจริงอยู่ผมไม่ได้หลงกลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงมันจะไปหลงกลอะไรแล้วผมก็ไม่ชอบคนโกหกด้วยแล้วคนชื่อซันก็ไม่ใช่ลูกน้องผมมาพูดกับทุกคนว่าซ้อมหนักซ้อมที่ไหนล่ะคนซ้อมยังนอนรออยู่เลยพูดเรื่องจริงจะตำหนิก็ตำหนิไปไม่ตำหนิก็ไม่เป็นไรไม่มีใครปั่นคนที่ปั่นคือปั่นด่าผมเข้าใจเปล่าขณะที่ทางด้านสาวอิงฟ้าเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกับแฟนคลับในด้อมนะครับที่มีการไลฟ์ชี้แจงนะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในองค์กรใจเย็นกันนะคะนี่และอยากจะให้หยุดดราม่าการทำงานต่างๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะมันมีแต่ความลำบากใจขอให้เชื่อมั่นในการทำงานขององค์กรเขารับรู้และทราบในการทวิตต่างๆที่เกิดขึ้นขอบคุณที่รักและเป็นห่วงกันแต่ท้ายที่สุดขอให้รักและเชื่อมั่นทั้งตัวของฟ้าและองค์กรด้วยนะคะขณะที่ทางเพจของคุณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจบอสนวัฒน์กันอย่างล้นหลามโดยมีการโพสต์ตั้งสเตตัสบอกว่าเกิดเป็นบอสไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ครับบอกน้องเหนื่อยก็พักดีกว่านี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ